อภิปรายทั่วไปโดยไม่ลงมติตามมาตรา152ตลอด2วันจบลงแล้วในช่วง1นาฬิกาเมื่อคืนนี้นะครับโดยสาส,าสาฝ่ายค้านร,รัฐบาลและครอรมอใช้เวลาในการอภิปรายและชี้แจงรวมทั้งสิ้น31ชั่วโมงครับประธานสภาขอบคุณที่ทุกฝ่ายทําให้การประชุมเรียบร้อยนะครับค่ะด้านนายกรัฐมนตรีนะคะก็กล่าวขอบคุณสภาผู้แทนราษฎรค่ะพร้อมกับยืนยันว่าจะนําข้อเสนอแนะนั้นไปปรับใช้นะหลังจากในช่วงท่ นายกรัฐมนตรีนั้นได้ลุกขึ้นชี้แจงตอบนายยุทธพงศ์จรัสเสถียรสอส,อสอพักเพื่อไทยค่ะกรณีการต่อสัญญาสัมปทานรถไฟฟ้าสายสีเขียวและทวงติ่งเรื่องของมารยาทค่ะ การที anyway, loser, ่ปลายของนายกพง์จะรัดเสถียรสอสอหาสรคคมพักเพื่อไทยทวงติงการต่อสัญญาสัมรทานรถไฟฟ้าสายสีเขียวที่อาจจะเป็นผลเสียกับรัฐบาลและการใช้คำพูดในลักษณะคาดคั้นทำให้นายกรัฐมนตรีนั้นลุกขึ้นตอบโต้และแนะถึงเรื่องการให้เกียรติผู้อื่นค่ะจากคำกล่าวของสอสเมื่อสักครู่นี้นะครับผมก็ไปฟังทุกอันนนะ พระอวันนี้เป็นเรื่องของการให้รัฐมนตรีให้นายกรัฐมนตรีมาฟังนะครับในเรื่องของออคําแนะนําในการพอจัิงานปฏิบัติหน้าที่ในทุกเรื่องแต่กริยาที่ทแสงออกมานั้นไม่น่าฟังไม่น่าดูเลยนะครับเพราะนั้นกุณานรักษามารยาทด้วยนในการท่นรู้จักให้เกียดคนอื่นเขาะนะผมคิดว่าท่านถูกเขาเรียกว่าเป็นสอสอผู้ทรงเกียรติแต่ถ้าทําตัวแบบนี้เหมือนนักเลงข้าขนนข้างนอก,นอ,กอะ ถ้าท่านกล้าทําผิดกฎหมายนะครับต่อสัมปทานให้ BTS เนี่ยผมประกาศเลยครับ22พฤษภาคม65เนี่ยเปิดสภาครั้งที่หนึ่งทับ2,565เนี่ยพบกับการยื่นอภิปรายไม่วางใจตามนุนมาตรา151แล้วพระรามประยุทธ์จะรู้ว่านรกมีจริงแล้วพระรามประยุทธ์เนี่ยแน่จริงอย่ายุบสภาหนีก่อนนะ แล้วเดี๋ยวผมจะโชว์หลักฐานให้พระรามประยุทธ์ดูครับว่า151เนี่ยพร้อมแล้วนะครับวันนี้มัน152่งก็เลยยังไม่ได้ลงในรายละเอียดในสัญญานะครับว่ามันผิดกฎหมายนะครับแล้ววันนี้เนี่ยพระรามประยุทธ์เนี่ยกัลยะพาคณะรัฐมนตรีของท่านเนี่ยติดคุกทั้งคลรมแล้วพระรามประยุทธ์เนี่ยทำไมต้องไปทิ้งทวนล่ะครับ ทำไมท่านไม่รอผู้ว่ากทมใหม่เนี่ยที่เขาจะเลือกตั้งเดือนพฤษภามาตัดสินใจอนาคตของกรุงเทพท่านไปตัดสินใจแทนเขาทําไมดังนั้นครับรรท่านประธานครับผมไม่สามารถไว้วางใจครับพระรามประยุทธ์เนี่ยให้บริหารราชก,การแผ่นด,ดินครับตัวเอง เป็นคนมีพวกและอีกหนึ่งไฮไลท์ท<น>ของการพิปรายเมื่อคืนนี้นะคะนายรังสิมันโรมสสพักก้าวไกลก็ได้ลุกขึ้นขอให้นายกรัรีนั้นชี้แจงประเด็นในเรื่องของการค้ามนุษย์จนนําไปสู่การโยกย้ายนายตำรวจหากไม่ชี้แจงก็จะถือว่านายกรัฐมนตรีใจดําอำมหิตทําให้สสของพักพลังประชานั้น ประชารัฐลุกขึ้นประท้วงค่ะจนประธานที่ประชุมนั้นต้องขอให้นานรังสีมนันนัทถอนคำพูดก่อนที่จะเชิญออกจากห้องประชุมตามข้อบังคับการพ่ปรายทั่วไปโดยไม่ลงมติตามมาตรา152เมื่อคือนนี้เสร็จสิ้นในเวลา1น5นาิกานาทีหลังจากพลเอกประยุทธ์จันโอชาได้ชี้แจงเป็นคนสุดท้ายของคณะรัฐมนตรีโดยกล่าวขอบคุณสภาและพร้อมจะนำข้อเสนอแนะต่างๆไปปรับใช้กับการบริหารงานค่ะ ขณะนนที่นายสุทินคลังแสงสอสอพักเพื่อไทยอภิปรายสรุปภาพรวมโดยทั้งหมดโดยย้ำถึงปัญหาวิกฤตต่างๆตามด้วยสอสอพักเพื่อไทยและพักก้าวไกลที่เหลืออีก7คนได้อภิปรายต่อโดยส่วนใหญ่ก็ท้วงติงการทำงานของรัฐบาลจนเกิดปัญหาความเหลื่อมล้ำสินค้าแพงก่อนที่ในชวนหลีกภัยประธานสภาผู้แทนราษฎรที่ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมนั้นจะกล่าวปิดประชุม พร้อมทั้งได้ขอบคุณพลเอกประยุทธ์พลเอกประยุทธ์และรัฐมนตรีทุกคนที่มาร่วมรับฟังรวมถึงขอบคุณสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทุกคนที่อภิปรายด้วยความเรียบร้อยตลอดทั้งสองวันรวมเวลาการอภิปรายตลอดสองวันใช้เวลาไปทั้งสิ้น31ชั่วโมงค่ะ